นะครับเรามาดูสมการล็อกกันต่อนะครับตรงนี้นะครับเรามีล็อก x ฐาน9กับล็อก 3x ฐาน3นะครับเราเนี่ยพยายามจะต้องทำฐานให้มันเหมือนกันแล้วเราค่อยปลดล็อกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ9ตรงนี้เราก็ปรับให้เป็น3กำลัง2ถูกไหมครับโอเคไหมเราก็ใช้สมบัติล็อกนะครับ2ตรงนี้เนี่ยก็ย้ายมาเป็น1ส่วน2ด้านหน้านะครับเราก็ใช้สมบัติล็อกต่อนะครับ1ส่วน2ตรงนี้นะครับก็โยกมาเป็นเลขยกกำลังเนี่ยโยกตรงนี้ขึ้นมาเป็นเลขยกกำลังนะครับตามนี้เลยโอเคไหมนะครับเพราะเราก็จะได้ว่าล็อก x ยกกำลัง1ส่วน2ฐาน3เท่ากับล็อก 3x ฐาน3ถูกไหมครับเนื่องจากล็อกนะครับเป็นฐานเดียวกันแล้วเราก็ปลดล็อกตรงนี้ได้นะครับค่าล็อกเท่ากันแสดงว่าด้านหลังต้องเท่ากันแต่ต้องฐานเดียวกันนะครับเราจะได้ x กำลัง1ส่วน2เท่ากับ 3x เราจับยกกำลัง2ทั้ง2ข้างของสมการเราก็จะได้ x กำลัง1ส่วน2กำลัง2อันนี้คูณกันก็ได้กำลัง1 3x ทั้งหมดกำลัง2 3กำลัง2ก็ได้9 x กำลัง2ก็ได้ x กำลัง2ถูกไหมครับย้าย x มาลบเราจะได้0เท่ากับ 9x กำลัง2ลบ x นะครับเราก็ดึงตัวร่วมดึง x ออกมาก็เหลือ 9x ลบ1เท่ากับ0แสดง2วงเล็บคูณกันได้0แสดงว่า x ก็เป็น0หรือ 9x ลบ1เท่ากับ0ถูกไหมครับตรงนี้ลบ1นะครับก็มาฝั่งนี้ก็เป็น 9x เท่ากับ1 9ไปหาร x ก็ได้1ส่วน9 0เนี่ยนะครับ0เนี่ยจะไม่เป็นคำตอบเพราะอะไรครับเพราะเมื่อคุณเอา0ไปแทนหลังล็อกเนี่ยนะครับหลังล็อกมันต้องมากกว่า0ว่าแทนปั๊บเนี่ยตรงนี้ใช้ไม่ได้แสดงว่า0ไม่ใช่คำตอบ1ส่วน9มาแทนตรงนี้ก็โอเคตรงนี้ก็โอเคนะครับแสดงว่าเซตคำตอบของสมการก็คือเศษ1ส่วน9นะครับ